สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะผัดปลาฉลามผัดใบยี่หร่านะคะใส่ข่าอ่อนค่ะก็มีนะคะฉลามค่ะยี่หร่าค่ะข่าอ่อนนะคะผงนัวและผงชูรสค่ะพริกชี้ฟ้าแดงซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดกระเทียมค่ะมาผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะเติมน้ำมันลงไป1ช้อนแกงเพื่อผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะต่อจากนั้นนะคะปรุงรสลงไปในปลาฉลามเลยค่ะปลาฉลามที่เราลวกแล้วนะคะซอสฝาเขียว1ช้อนแกงน้ำมันหอย1ช้อนแกงซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะใส่ลงไปก่อนได้เลย10เม็ดข่าอ่อนค่ะประมาณ1ขีดใส่ลงไปเลยนะคะปลาฉลามครึ่งกิโลน้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกแกงค่ะ1ขีดใบมะกรูด5ใบกระเทียม1หัวค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนพริกแกงหอมแล้วนะคะปลาฉลามพร้อมเครื่องปรุงค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆต่อจากนั้นนะคะใบยี่หร่าค่ะ20ยอดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดฉลามใบยี่หร่าขาอ่อนค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ